บอกว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการชิงตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่แทนบิ๊กแบ๊ดที่จะเกษียณอายุราชการค่ะเพราะในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเคาะรายชื่อออกมาแล้วแล้วใครกันล่ะที่จะเข้าวินใครกันล่ะที่จะมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่เดี๋ยวไปขมวดปมเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณเมย์ค่ะพรุ่งนี้2 บ่าย 2 โมงครึ่งเนี่ยก็จะมีการประชุมกันก็น่าจะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าในส่วนของชื่อแคนดิเดตเนี่ยเหมือนตอนแรกเนี่ยจะเป็นทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์เนี่ยมานำเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานก็มีข่าวลือเรื่องของพลตำรวจเอกสุชาติขึ้นมาในท้ายที่สุดเนี่ยจะมีการเสนอชื่อใครเข้าสู่ที่ประชุมของตำรวจเนี่ยก็ต้องมาติดตามรายละเอียดกันนะคะซึ่งวันนี้เองตามรายงานค่ะบอกว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะก่อนการประชุมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 14:30 น.ซึ่งการเป็นการประชุมของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานวาระของการประชุมก็คือการพิจารณาคัดเลือกผบ.ตร.มาแทนที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายนนี้ปรากฏว่าเช้าวันนี้นะคะคุณสันทนาประยูรรัตน์อดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาลก็ไปยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์ที่ศูนย์ร้องทุกข์ของทำเนียบนะคะเพื่อที่จะคัดค้านการเสนอชื่อบางรายชื่อที่จะมาเป็นแคนดิเดตของผบ.ตร.ตามรายงานบอกว่าถ้าย้อนไปกันยายนปีที่แล้วเนี่ยคุณสันทนาเคยยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผบ.ตร.ให้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขสมัยที่ท่านเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ได้บอกว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์หมิ่นประมาทตนเองเรื่องบ่อนการพนันเมื่อปี45ครั้งนั้นคุณสันทนาก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเป้าหมายจะสกัดพลตำรวจเอกสุวัฒน์ขึ้นเป็นผบ.ตร.เพียงแต่อยากให้ประชาชนได้ผบ.ตร.ที่สง่างามก็เท่านั้นค่ะสำหรับการประชุมพรุ่งนี้ตามขั้นตอนการเสนอชื่อผบ.ตร.คนใหม่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ในฐานะผบ.ตร.ท่านก็จะเสนอรายชื่อรองผบ.ตร.และเจรตำรวจแห่งชาติขึ้นดำรงตำแหน่งผบ.ตร.นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนที่มีคุณสมบัติมี5 คนแต่มีเพียง4 คนที่อยู่ในข่ายแล้วนะคะ4 คนมีใครบ้างมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์นะคะตามภาพเลยนะคะรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกชนะสิทธิ์วัฒนวรางกูลเจรตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขรองผบ.ตร.ซึ่งต้องบอกว่าพลตำรวจเอกสุวัสดิ์เนี่ยมีอาวุโสน้อยที่สุดอยู่ในลำดับที่5เลยนะคะส่วนคนที่อาวุโสสูงสุดแต่หลุดโผไปก็คือคนแถวบนซ้ายสุดเนี่ยค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตานะคะที่หลุดจากวงโคจรไปหลังจากพลตำรวจเอกจักรทิพย์มีคำสั่งให้สำรองราชการแล้วก็มีการแจ้งความเอาผิดปมคลิปเสียงการสนทนากับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ที่หลุดออกไปเนี่ยนะคะทีนี้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงการประชุมวันพรุ่งนี้ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นชื่อของพลตำรวจเอกสุวัฒน์มาตลอดเลยเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากผบ.ตร.เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันและยังเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น20รุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผบ.ทบ.ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีชื่อหนึ่งเข้ามาสอดแทรกก็คือชื่อของพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.ท่านนี้เนี่ยก็เป็นนายร้อยตำรวจรุ่น36รุ่นเดียวกับผบ.ตร.เช่นเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการประชุมกตช.เสร็จสิ้นในเวลาบ่าย3เนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจร่วมกับคณะกรรมการกตร.ประกอบด้วยเลขากพ.รองผบ.ตร.และเจรตำรวจแห่งชาติก็จะมีวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี63ด้วยนะคะก็จะเป็นระดับรองผบ.ตร.ลงไปถึงระดับผู้บังคับการทั่วประเทศทีนี้มาดูกันหน่อยว่าปีนี้เนี่ยมีตำแหน่งว่างลงในกี่ตำแหน่งยังไงบ้างในส่วนของรองผบ.ตร.เนี่ยว่าง3 ตำแหน่งนะคะระดับผู้ช่วยผบ.ตร.ว่าง6 ตำแหน่งระดับผู้บัญชาการว่าง13 ตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการว่าง43 ตำแหน่งระดับผู้บังคับการว่าง77 ตำแหน่งดังนั้นในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น142 ตำแหน่งและโยกย้ายระนาบเดียวกันรวมเกือบ200 ตำแหน่งนะคะ
ต้องจับตาเลยค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะท่านบอกว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่เนี่ยจะต้องได้คนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะการแต่งตั้งก็เป็นหลักเกณฑ์ของกตร.อยู่แล้วของซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติมาซึ่งก็ได้พิจารณาว่าในระดับรองนะซึ่งสามารถจะพิจารณาได้ทุกคนนั่นแหละเข้าเกณฑ์กันทุกคนนะที่สามารถจะได้ทั้งนี้ต้องมาพิจารณาความชอบร่วมกันความเหมาะสมด้วยกับสถานการณ์ด้วยนะครับผลงานการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะคะมีความเคลื่อนไหวของทางพลตำรวจเอกวิรชัยที่ถูกคำสั่งสำรองราชการนะคะแล้วก็หลุดโผไปเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพบอกว่าสวัสดีวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์สามเณรผู้เรียนปริยัติธรรม350รูปณวัดโมลีโลกยารามที่กรุงเทพมหานครบุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแก่ทุกท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดที่ไม่ผิดทำนองคลองธรรมก็ขอให้สำเร็จทุกประการด้วยแล้วก็เชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญนะคะแต่ว่าพอเลื่อนใน Facebook ไปเรื่อยๆเนี่ยย้อนหลังกลับไปปรากฏว่าทุกๆเช้านี่นะคะพลตำรวจเอกวิรชัยก็จะไปทำบุญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำค่ะทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะด้วยความที่พลตำรวจเอกวิรชัยก็ไม่ได้อยู่เฉยเช่นเดียวกัน21สิงหาคมมีการไปยื่นฟ้องพลตำรวจเอกจักรทิพย์ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบบอกว่าเนี่ยพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยเป็นผบ.ตร.มีอำนาจหน้าที่แต่กลับใช้อำนาจโดยมิชอบกลั่นแกล้งทำให้พลตำรวจเอกวิรชัยหรือในฐานะโจทก์ได้รับความเสียหายแล้วก็มีการบรรยายถึงพฤติการของคดีนี้นะคะได้บอกว่า6มกราคม63เกิดเหตุคนร้ายใช้ปืนยิงใส่รถของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนี่เป็นคดีสำคัญตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนแล้วตอนเกิดจำเลยก็คือผบ.ตร.เนี่ยไม่อยู่เมืองไทยโจทก็คือพลตำรวจเอกวิรชัยรักษาราชการแทนผบ.ตร.ก็เลยเข้าไปควบคุมกำกับเร่งรัดการสืบสวนเพื่อจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วซึ่งตอนที่จำเลยอยู่ต่างประเทศก็โทรศัพท์มาหาโจทตอน 3:30 โจทบอกว่าโจทจะเข้านอนแล้วไม่สะดวกจะจดรายละเอียดการสนทนาก็เลยอัดเสียงเอาไว้แทนการจดเพราะเห็นว่าคำแนะนำที่สำคัญที่เป็นประโยชน์จากผบ.ตร.จะได้ไปทำงานนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปแต่ปรากฏต่อมามีผู้ไม่หวังดีนำคลิปเสียงเนี้ยไปเผยแพร่ต่อนะคะจำเลยไม่พอใจแล้วช่วงนั้นเนี่ยจะมีการแต่งตั้งผบ.ตร.แทนที่จำเลยด้วยทีนี้เนี่ยโจทย์ก็คือพลตำรวจเอกวิรชัยซึ่งมีอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งมีความเหมาะสมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งแต่ปรากฏว่าก็ไม่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าจำเลยไม่ต้องการให้โจทได้รับการแต่งตั้งก็เลยออกคำสั่งโดยมิชอบหลายประการเพื่อที่จะให้รองผบ.ตร.ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันกับจำเลยได้รับการแต่งตั้งแทนโจทจากนั้นจำเลยได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานกองปราบให้ดำเนินคดีกับโจทฐานความผิดตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อโจทด้วยซ้ำยังสั่งสำรองราชการการกระทำของผบ.ตร.ในฐานะจำเลยซึ่งเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา157ก็คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมาตรา91ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตรับคำฟ้องไว้แล้วแล้วก็นัดฟังคำสั่งว่าจะรับไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ในวันที่8กันยายนนี้ค่ะซึ่งประเด็นการโยกย้ายทางรองผบ.ตร.วิรชัยนั้น5สิงหาคมที่ผ่านมาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณวชระเพชรทองก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาช่วยตรวจสอบการออกคำสั่งของผบ.ตร.จักรทิพย์หน่อยว่ามีพฤติการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คุณอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์อย่างคุณวชระเนี่ยแกก็มองว่าท่านวิรชัยอาวุโสอันดับหนึ่งทำไมท่านจักรทิพย์ถึงมาสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคู่พิพาทกันซึ่งมีการขัดกับกฎกตร.ด้วยนะคะก็มองว่าผบ.ตร.เนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วมาสั่งตั้งกรรมการ
ก็เลยเป็นเหตุให้รู้สึกว่าจะต้องมีการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลตรงนี้ค่ะทีนี้นะคะเรามาตรวจสอบข้อมูลกันนิดนึงนะคะสำหรับรายชื่อของแคนดิเดตที่มาแรงแซงโค้งที่จะมีอยู่2รายชื่อนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันหน่อยว่าใครโปรไฟล์เป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าใครจะไปหรือว่าใครจะมาเนี่ยไม่ขี้เหร่ทั้งนั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะเริ่มจากทางพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ค่ะท่านปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านเป็นรองผบตรที่อาวุโสลำดับที่2ค่ะเกิดวันที่26ธันวาคมปี04นะคะแล้วก็จากเกษียณอายุราชการในปี65ท่านเป็นลูกชายของพลตำรวจเอกแสวงธีรสวัสดิ์อดีตอธิบดีกรมตำรวจและยังเป็นน้องชายของพลตำรวจเอกธนิตศักดิ์ธีรสวัสดิ์อดีตที่ปรึกษาสบ10ด้วยทีนี้ทางด้านการศึกษาค่ะจบม.ปลายที่สวนกุหลาบนะคะจบปริญญาตรีนายร้อยตำรวจรุ่น36ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับผบ.ตร.จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาอาชญาวิทยาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะถัดไปค่ะประวัติการรับราชการเนี่ยนะคะเมื่อปี26ค่ะเป็นรองสารวัตรสภ.เมืองนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้13ถึง14ปีตำแหน่งสำคัญที่เคยได้รับเนี่ยตั้งแต่ปี57นะคะต้นปีเดือนมกราคมเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพอ1ตุลาคม57ขึ้นเป็นเจรตำรวจสบ8ค่ะ1ตุลาคม58เป็นผู้ช่วยผบตร1ตุลาคม59ที่ปรึกษาสบ10 1ตุลาคม60เจรตำรวจแห่งชาติกระทั่งมา1ตุลาคม62ขยับเป็นรองผบตรค่ะอีกท่านหนึ่งบ้างนะคะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขหรือว่าบิ๊กปั๊ดค่ะเป็นรองผบตรที่อาวุโสน้อยที่สุดเลยนะคะท่านเกิดวันที่20ธันวาคมปี04และจากเกษียณอายุราชการในปี65การศึกษาเนี่ยจบม.ปลายเตรียมทหารรุ่น20ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันกับทั้งผบตรจักรทิพย์และรุ่นเดียวกับทางพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ด้วยนะคะจบปริญญาตรีนายร้อยตำรวจรุ่น36ค่ะแล้วก็จบปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จบวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่55แล้วก็จบหลักสูตรสำนักงานสอบสวนกลางจากสหรัฐอเมริการุ่น206ค่ะถัดมาเรื่องประวัติการทำงานบ้างนะคะรับราชการเริ่มต้นเนี่ยปี26ค่ะไปเป็นรองสารวัตรที่สน.หัวหมากพอขยับตำแหน่งสำคัญเนี่ยเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปี59นะคะเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล1ตุลาคม60เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1 1ตุลาคม61เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.และ1ตุลาคม62เป็นรองผบ.ตร.ค่ะทีนี้มาเปรียบเทียบทั้ง2ท่านกันหน่อยสิ่งที่ท่านเหมือนกันเลยก็คือท่านเกิดปีเดียวกันปี04นายร้อยตำรวจรุ่น36รุ่นเดียวกันเลยแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผบ.ตร.เริ่มรับราชการเนี่ยก็ปีเดียวกันปี26นะคะแล้วก็ได้เป็นรองผบ.ตร.วันเดียวกันเลยและจากเกษียณอายุราชการปีเดียวกันอีกนะคะก็คือในปี2565ค่ะนี่คำถามก็คือแล้วใครล่ะจะเป็นคนเคาะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับชื่อที่จะเสนอทีนี้ถัดไปค่ะก็คือมาดูรายชื่อคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกตช.นะคะซึ่งจะมีอำนาจในการโหวตว่าชื่อที่เสนอมาเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะก็จะมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานค่ะมีรองประธานก็คือรองนายกวิษณุเครืองามกรรมการก็จะประกอบไปด้วยพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมคุณฉัตรชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการคุณวิสิทธิ์สระอัดนะคะปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการค่ะแล้วก็จะมีคุณเดชาพิวัฒน์ณสงขลาผอ.สำนักงบประมาณเป็นกรรมการและมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.เป็นกรรมการและเลขานุการนะคะซึ่งกทช.ผู้ทรงคุณวุฒิอีก2คนเนี่ยทราบว่ายังไม่มีการแต่งตั้งค่ะที่ถัดไปค่ะกระบวนการเป็นอย่างไรขั้นตอนนะคะถ้าว่าด้วยเรื่องของพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติปี47ในมาตรา53เนี่ยเขาพูดถึงขั้นตอนในการเลือกผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจตามประกาศของคสช.ซึ่งจากทั้งหมดเลยนะคะท่านจะคัดมาเหลือ1ชื่อแล้วจะเสนอชื่อเดียวเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมการกตช.คณะกรรมการเนี่ยก็จะมีหน้าที่แค่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะว่าเราเลือกแค่คนเดียวถูกไหมคะเราจะเสนอชื่อไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกมาแล้วเห็นชอบแล้วโอเคเนี่ยก็จะมีการให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.ต่อไปค่ะซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเสนอไปชื่อเดียวเนี่ยตามประวัติ
ศาสตร์แล้วเนี่ยก็คือยังไงก็เห็นชอบหมดก็คือขอแค่เสนอมาเฉยยังไงก็ผ่านหมดอยู่แล้วนะคะยังไงก็เห็นชอบอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นอำนาจของผบ.ตร.ที่เลือกคนที่เหมาะสมมาแต่ในทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่คนนึงเหมือนกันที่เป็นปัญหานะคะก็คือเคสของพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นสมัยรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปก็ต้องหาคนใหม่มาแทนซึ่งตอนนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกประทีปเนี่ยรักษาราชการผบ.ตร.แทนอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีมติไม่เห็นชอบชื่อของพลตำรวจเอกประทีปเนี่ยถึง2ครั้งด้วยการประชุม2ครั้งก็ยังไม่เห็นชอบอยู่อีกยังมีปัญหาอยู่อีกนะคะซึ่งเป็นปีกที่ในส่วนของคณะกรรมการกตช.ปีกหนึ่งเนี่ยก็มองว่าไม่สนับสนุนรายชื่อนี้นะคะแต่ว่าไปสนับสนุนอีกชื่อหนึ่งแทนนะคะแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยพลตำรวจเอกประทีปตันเจริญก็ดำรงตำแหน่งรักษาการผบ.ตร.ตั้งแต่1ตุลาคมนะคะปี52ไปจนถึง2กันยายนปี53ก็เรียกได้ว่ารักษาการมาเกือบ1ปีแล้วค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งต่อมาในวันที่6กันยายนปี53มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพศีให้เป็นผบ.ตร.ค่ะก็เลยทำให้พลตำรวจเอกประทีปเนี่ยขอลาพักร้อนไปจนถึงการเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะซึ่งก็ทราบว่าในส่วนของพลตำรวจเอกประทีปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาในส่วนของความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในคณะกรรมการกตช.รวมไปถึงความเห็นที่มีการขัดแย้งกันภายในของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะซึ่งในรายละเอียดค่ะตอนนั้นทราบว่ามีการเสนอชื่อของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรองผบ.ตร.นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าคนที่มาได้รับตำแหน่งเนี่ยก็คือพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีนั่นเองนี่ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจับตาบ่าย2โมงครึ่งพรุ่งนี้นะคะว่าจะมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวเนี่ยคือใครเข้าสู่ที่ประชุมกตช.แล้วก็คาดการณ์กันว่าชื่อนั้นก็น่าจะผ่านการเห็นชอบแล้วก็ได้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปค่ะคุณเมย์ค่ะต้องติดตามชมกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครกันแน่พรุ่งนี้บ่าย2โมงครึ่งเนี่ยนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะ